สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาลองยิงกระสุนที่ผมลองทำขึ้นมานะครับจะสังเกตว่าผมพูดลองยิงแล้วก็ลองทำเพราะว่าผมก็เพิ่งลองเหมือนกันนะเป็นกระสุนแบงก์กันที่ยิงไปแล้วนะครับผมเอามาทำใหม่ซึ่งผมเคยทำแล้วรอบนึงในช่องมีนะครับแต่มันเป็นคนละแบบกันนะอันนั้นน่ะยากกว่าอันนี้ทำง่ายกว่าแล้วก็อันตรายน้อยกว่าด้วยนะครับก็เอากระสุนแบงก์กันนะอันนี้เป็นกระสุนใหม่นะครับกระสุนใหม่ก็จะมีไอ้ตัวเขียวอุดไว้นะเดี๋ยวขยับออกมานิดนึงเพื่อไม่หมดไอ้ของเดิมๆใหม่ๆเนี่ยก็จะมีจุกอุดไว้แบบนี้แล้วก็ข้างหลังก็จะเป็นแก๊ปที่โรงงานก็ทำมานะครับซึ่งเวลายิงเสร็จเนี่ยไอ้จุกไอ้เนี้ยมันจะไม่ได้หลุดออกมานะมันแค่แบบฉีกตามรอยบาดเฉยนะครับแต่กระบอกเก่าซิก P30ของผมเนี่ยรู้สึกว่าไอ้ตัวจุกเขียวเนี่ยจะหลุดออกมานะครับจะหลุดออกมาแล้วก็ติดในรังเพลิงนะครับติดในลำกล้องนะครับแล้วมันก็มีแกนเหล็กอยู่ข้างในใช่ไหมมันก็จะติดอยู่ข้างในตรงนั้นนะครับแต่ว่าส่วนมากมันจะฉีกตามรอยบาดเฉยนะครับทีนี้ผมก็เอาไปตอกเอาดอกแก๊ปไอ้แก๊ปตัวนี้ออกนะครับที่มันถูกยิงไปแล้วเนี่ยแล้วผมก็เอาไปเผาไฟให้ไอ้จุกเขียวเนี่ยละลายออกมานะครับซึ่งเราไม่สามารถดึงออกได้แล้วดึงออกยากมากนะครับแล้วก็เผาไฟให้มันละลายแล้วมันหยดออกมาเลยนะครับทีนี้นะไอ้แก๊ปตัวเนี้ยมันก็เป็นแก๊ปวงที่เรายิงดอกแก๊ปเหมือนปืนแก๊ปสมัยที่เล่นตอนเด็กๆนะครับทีนี้ผมก็เอามาใส่เข้าไปแล้วก็ตอนแรกเนี่ยผมเอาอันนี้สังเกตว่าผมเอาด้านตูดมันยัดเข้าไปนะตอนแรกผมเอาด้านหน้ามันยัดเข้าไปเนี่ยตูดมันจะโผล่นะครับผมก็ใช้กรรไกรนะอันนี้ตอนที่ผมลองนะผมก็ใช้กรรไกรเล็มจนมันสั้นลงนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปได้พอดีแล้วลองยิงปรากฏว่ามันไม่ระเบิดมันไม่แตกนะเพราะว่ามันไม่มีอะไรหนุนอยู่อีกฝั่งนึงนึกออกไหมนะครับผมก็เลยลองใส่กลับด้านดูแบบนี้นะครับแล้วก็ยิงปรากฏว่าแตกนะแต่เดี๋ยวผมจะให้ดูรอยดีกว่านะครับนี่คือรอยที่ผมยิงนะสังเกตตรงบริเวณเข็มแทงชนวนนะครับจะมีรอยเขม่านะเหมือนรอยระเบิดนะผมกำลังจะบอกว่ามันด้วยความที่มันหันหน้าออกมาทางเนี้ยมันก็ระเบิดออกมาทางนี้นะครับทีนี้ผมเลยอยากจะมาลองดูว่าแน่นอนแหละเราใส่ไปในด้านนั้นอ่ะที่มันหันหน้าเข้าไปข้างในกระสุนอ่ะมันไม่ระเบิดนะครับถ้าอยากให้มันระเบิดเราก็ต้องหันออกมาแต่เราหันออกมาเนี่ยมันจะสามารถไปเผาดินปืนที่อยู่ในตัวกระสุนได้ไหมนะครับเพราะว่ามันระเบิดออกมาด้านนอกเนาะแต่ที่ผมลองทำดูมันมีรอยเข็มแทงชนวนอะทะลุออกไปเลยนะครับใส่แบบนี้นะใส่กับด้านแบบเนี้ยเข็มแทงชนวนมันทะลุออกไปเลยซึ่งมันก็น่าจะอาจจะไปทำให้แรงระเบิดของแก๊ปเนี่ยไปเผาไหม้ดินปืนดินประทัดที่อยู่ในหัวกระสุนได้นะครับในตัวกระสุนได้นะข้างในนี้ก็เป็นดินปืนจากประทัดฟุตบอลนะหรือประทัดลูกบอลหรือก็พวกลูกบอลนั่นแหละนะครับก็ใส่ครึ่งเดียวนะโดยประมาณนะครับไม่ได้ใส่หมดนะผมกลัวมันจะแรงเกินไปนะเพราะว่าเท่าที่ผมลองเปรียบเทียบกันมาเนี่ยความรู้สึกนะครับรู้สึกว่ามันจะถ้าปริมาณเท่ากัน1ต่อ1เนี่ยผมว่าประทัดจะแรงกว่ากระสุนนะครับแล้วก็ผมก็ใส่แค่ครึ่งเดียวหมายถึงครึ่งของดินปืนทั้งหมดไม่ใช่ครึ่งกระสุนนี่นะนะครับแล้วก็เอาทิชชู่ยัดแบบไม่ต้องแน่นมากนะยัดเข้าไปแบบพอให้มันปิดไว้เฉยนะครับลองดูว่ามันจะระเบิดหรือว่าแตกจะแตกมั้ยแล้วผมก็มีปลอกกระสุนเพียงอันเดียวนะปลอกเปล่าไม่ได้เก็บไว้นะครับวันนั้นก็ไปยิงครั้งนี้แหละไม่รู้ว่ายังเหลืออยู่หรือเปล่าแต่ทีหลังผมจะเก็บไว้ถ้าอันนี้มันทําได้นะก็จะประหยัดนะครับก็จะประหยัดค่ากระสุนไปได้เยอะเลยทีเดียวนะแล้วก็ถ้าสำเร็จก็จะเก็บปลอกกระสุนไว้นะครับทีหลังถ้ามายิงนะฮะเอาล่ะอ่ะเข้าเรื่องไม่ใช่เข้าเรื่องสิเริ่มกันเลยนะฮะไม่รู้จะดังหรือเปล่านะครับอ่ะลองดูก้อนไม่มีเซฟนะลองดูเลยนะฮะอ่ะรู้เรื่องแป๊กปรากฏว่าปืนไม่ทำงานนะสิไม่ระเบิดทำงานอยู่แต่มันไม่ระเบิดถึงตรงไหนนะเมื่อกี้ยังมองเห็นอยู่เลย
มันไม่ระเบิดถึงดินปืนข้างในนะครับก็ยังไม่รู้ว่าอาจจะต้องหาวิธีแก้ไขหรือว่าทำให้มันระเบิดถึงข้างในนะครับเอาเป็นว่าคลิปการทดลองนี้ก็เฟลนะครับก็เดี๋ยวถ้ามีอัปเดตเดี๋ยวผมจะมาทำให้ดูใหม่เดี๋ยวผมจะไปลองศึกษาหาวิธีให้มันได้ให้ได้นะครับเพราะมันช่วยประหยัดค่ากระสุนได้เยอะเลยทีเดียวนะหลังจากที่ผมได้มาแก้ไขนะครับผมก็ได้ไปงัดนะเนี่ยงัดเอาแก๊ปจากปลอกกระสุนอีกอันนึงนะครับซึ่งเป็นปลอกกระสุนของลูกโม่แบงกันนะก็ไปงัดเอาแก๊ปออกมานะครับแก๊ปตัวนี้นะก็งัดเพื่อจะเอาไอ้ตัวที่อยู่ข้างในแก๊ปอีกทีนึงอะนะครับคือมันจะดันไว้ให้กระแทกกับเข็มแทงชนวนนะฮะก็เข็มแทงชนวนก็จะมากระแทกแก๊ปแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่กั้นอยู่อีกฝั่งนึงนะครับทำให้แก๊ประเบิดนั่นเองนะหลังจากนั้นก็ผมก็จะมาใส่ในปลอกอันนี้แหละนะนะซึ่งผมได้เอาดินปืนเอาไว้แล้วนะพอผมจะทำการแก้ไขนะครับอันไหนเอ่ยเมื่อกี้อันนี้นะก็แก๊ปผมได้ทำการเสียบเข้าไปแบบกลับด้านนะฮะมือเดียวก็จะอาจจะไม่ค่อยถนัดอันนี้คือแก๊ปที่ยิงไปแล้วนะผมจะสาธิตให้ดูนะตอนแรกผมจะเสียบเข้าไปแบบกลับด้านนะเสียบกลับด้านเพราะอะไรเพื่อให้ปลายที่โผล่ออกมาเนี่ยเราจะได้เอาคัตเตอร์นะครับตัดออกไปนะฮะเพราะหลังจากที่ตัดออกไปแล้วก็เอาตะปูเนี่ยดันจากอีกฝั่งนึงให้มันออกมานะครับพอเราใส่สวมเข้าไปทีนี้เราก็จะใส่สวมเข้าไปด้านนี้แหละที่นี่นะฮะหลังจากที่เราตัดแล้วเนี่ยเราจะสวมเข้าไปด้านนี้มันก็จะพอดีแล้วนะฮะเพราะว่าเราได้สวมกลับด้านแล้วตัดออกไปนะไม่ต้องกะไม่ต้องอะไรเลยนะฮะโอเคหลังจากนั้นมันก็จะพอดีนะครับแล้วก็เอาตัวเนี้ยมาใส่นะใส่เข้าไปแบบนี้แล้วก็จะใส่เข้าไปในปลอกกระสุนนะฮะหลังจากที่ใส่เข้าไปในปลอกกระสุนนะมันจะพอดีเลยนะมันจะพอดีเลยแล้วผมเชื่อว่าอันนี้ต้องได้ผลแน่นะครับเอาล่ะตอนนี้ก็มาถึงที่ที่ผมจะลองยิงแล้วนะครับนี่คือกระสุนที่ทำขึ้นมานะครับก็เดี๋ยวจะลองยิงดูอยากรู้ว่ามันจะคัดปลอกไหมด้วยนะอ่ะมาลองดูกันโอเคลองดูว่าจะมีสะเก็ดเศษทิชชู่ออกมาหรือเปล่าจะแตกหรือเปล่าก่อน1 2 3โอ้แตกนะครับก็แต่ทำไมสไลด์ค้างนะอาจจะดินปืนเยอะไปนะครับดูปลอกกระสุนก่อนนะฮะดูปลอกกระสุนก่อนนะครับโอ้ร้อนจีว้าวนี่โอ้โหดูปืนด้วยนะขม่าวค่อนข้างที่จะชัดกว่าไอ้นั่นนะครับชัดกว่าไอ้ลูกแบงค์ธรรมดานะแต่เมื่อกี้ดูไม่ทันว่ามีอะไรออกมาหรือเปล่าเดี๋ยวทำสโลให้ดูใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับดูขม่าวนะแรงรีคอยล์ค่อนข้างชัดเจนค่อนข้างหนักหน่วงนะหนักหน่วงกว่าอันนี้ธรรมดาก็ผมว่าอาจจะต้องเบาดินปืนลงอีกนิดนึงนะลดดินปืนลงอีกนิดนึงเพราะว่ามันสไลด์มันค้างอ่ะนะครับก็ไม่รู้เพราะอะไรเหมือนกันนะโอเคหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับลองทำดูก็ใช้ความระมัดระวังด้วยนะฮะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ